อสปอร์ตสวัสดีครับค่ำคืนวันศุกร์ที่6พฤษภาคม2565ศึกฟุตบอลกันโชซีเรียอิตาลีอินเตอร์มิลานพบกับเอมโปลีบอลคู่นี้จะเตะกันที่สนามกีฬาจูเซปเป้เมอันซ่าเวลา 23:45 น.เป็นต้นไปและก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์กับทางทีมงานนะครับแอดมินก็ขอฝากกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับทัศนะฟุตบอลและข่าวสารฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงนะครับผ่านลิงก์กลุ่มใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมสภาพความพร้อมของอินเตอร์มิลานเจ้าถิ่นอินเตอร์มิลานฟอร์มกำลังเข้าตาหลังทำผลงาน5เกมหลังสุดเก็บชัยชนะไปได้4นัดถือว่าลูกทีมกำลังมีความมั่นใจเลยทีเดียวนะครับเกมนี้ได้เล่นในรังตัวเองแถมมีที่1เป็นเดิมพันต้องลุยเอาชนะทีมเยือนให้ได้ก่อนเพื่อชิงความได้เปรียบส่วนสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้นะครับต้องรอเช็คสภาพความฟิตของนิโคโลบาเรลล่ากองกลางตัวเก่งที่ยังมีอาการบาดเจ็บเข่าอยู่นะครับน่าจะยังลงไม่ได้ในเกมนี้รวมถึงอเล็กซานโดปาโตนี่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่อีกทั้งได้ฮาคาชาวฮานูกูลนะครับที่พ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมอีกครั้งคาดว่าเกมนี้ซิมิโอเน่อินซากิจะส่งกองหลังอย่างสเตฟานเดลฟายเฟเลติโกดีมาโกยืนเป็นแผงหลังนะครับส่วนแดนกลางอาจจะใช้งานอาร์ตูโรวิลดาวอีวานเปริซิชเป็นคู่หูนะครับช่วยกันปั้นเกมในแดนกลางส่วนกองหน้าคาดว่าใช้เอดินเชโกลาโตโรมาร์ติเนสลงลาดตะข่ายอีกเช่นเคยสภาพความพร้อมของเอมโปลีฟังทีมเยือนเอมโปลีนะครับของกุนซืออเลริโออันเดียโซฟอร์มที่ยังไม่กระเตื้องเลยจาก5เกมหลังสุดนะครับเก็บชัยชนะได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแม้ทีมจะไม่มีลุ้นอะไรแล้วแต่ผลงานช่วงนี้นะครับน่าเป็นห่วงเหลือเกินส่วนสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้นะครับคนเจ็บเดิมๆก็ยังเจ็บอยู่แต่ที่เพิ่มเติมเข้ามาคือการเสียแบ็คขวาอย่างเปตาสโตยาโนวิชนะครับกับกองกลางตัวลุกอย่างวาเลริโอแวเล่นะครับที่ติดโทษแบนทั้งคู่ด้านการจัดทัพคาดว่ากองหลังจะส่งริคาโดเฟียมอสซีมาเตียววิติเป็นประกันในแนวรับส่วนแดนกลางนะครับจะเป็นเนดิมบารามีเฟเดริโกดีฟานเซโกคอยปั้นเกมสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างอันเดียบินามอนตินะครับที่พร้อมล่าตะข่ายในนัดนี้ส่วนผลงาน3นัดล่าสุดของทั้งคู่ที่เคยพบกันนะครับนัดที่1วันที่27พฤษภาคมปี2019อินเตอร์มิลานชนะเอมโปลีด้วยสกอร์2-1ในศึกฟุตบอลกันโชซีเรียอิตาลีนัดที่2วันที่28ตุลาคมปี2021เอมโปลีพ่ายอินเตอร์มิลานด้วยสกอร์0-2ในศึกฟุตบอลกันโชซีเรียอิตาลีและนัดที่3นะครับวันที่19มกราคมปี2022อินเตอร์มิลานชนะเอมโปลีด้วยสกอร์3-2ในศึกฟุตบอลโคปาอิตาเลียเจ้าถิ่นอินเตอร์มิลานยังคงอยู่บนเส้นทางการลุ้นแชมป์สคูเดโต้ครั้งต่อไปนะครับโดยหลังอันดับที่2ตามหลังจากฝูงอย่างเอซีมิลานเหลืออยู่2คะแนนตามเดิมแมตช์นี้ได้เล่นในบ้านนะครับต้อนรับการมาเยือนของเอมโปลีที่ทำผลงานได้น่าเป็นห่วงมากเลยนะครับ5เกมหลังสุดชนะได้เกมเดียวเท่านั้นซึ่งดูแล้วน่าจะรับมือเจ้าถิ่นยากพอตัวหากเปรียบเทียบฟอร์มนักเตะและศักยภาพของทีมบอกเลยว่าเจ้าถิ่นเหนือกว่าหลายขุมอีกทั้งนัดนี้ต้องเอาชนะเพื่อ3แต้มให้ได้หากอยากกลับมาครองจ่าฝูงเพื่อลุ้นแชมป์อีกครั้งซึ่งดูจากสถิติของการพบกันแล้วนะครับผลของเจ้าบ้านดูเหนือกว่าเยอะเลยบอกเลยว่างานนี้เป็นงานหนักของฝั่งทีมเยือนอย่างแน่นอนที่ดูทรงแล้วไม่น่ารอดเกมนี้เลยเชื่อว่าเจ้าถิ่นนะครับอย่างอินเตอร์มิลานพังงาดชัยชนะในบ้านได้ชัวร์ 100% นะครับและผลสกอร์ที่แอดจะฟันธงในค่ำคืนนี้อินเตอร์มิลานชนะเอมโปลีด้วยสกอร์3-0ฟันธงครับผมและส่วนเรื่องเลยครับมีความคิดเห็นแตกต่างกับแอดยังไงหรือว่าเชียร์ทีมไหนคิดว่าอินเตอร์มิลานจะเก็บ3แต้มในค่ำคืนนี้ได้ไหมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับและก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราทีมงานฮอตสปอตด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม VIP ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนะบอล นะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ